เสริฐเพราะพระองค์เป็นผู้ตกแต่งกายตกแต่งวาจาตกแต่งจิตใจของพระองค์เมื่อเราพิสูจน์ไม่ใช่สมมุติขึ้นไม่ใช่คิดตั้งขึ้นใครๆก็นิยมชมชอบพระองค์ถึงแม้เราไม่ได้พบกับพระองค์ก็จริงแต่เมื่อพบธรรมคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ได้ตรัสไว้สอนไว้เมื่อเราเอามาใช้แล้วรู้สึกว่ามีประโยชน์จริงๆผู้ใดที่เอาธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอบรมกายมาอบรมวาจามาอบรมจิตใจทำให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยการฝึกการอบรมบุคคลผู้นั้นก็เป็นบุคคลที่น่าเคารพนับถือกราบไหว้เป็นบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เยี่ยงอย่างเหมือนกับเราเห็นครูบาอาจารย์ของเราที่เราทั้งหลายเคารพเลื่อมใสนับถือถ้าพูดถึงแยกโดยเป็นบุคคลยกธรรมะออกแล้วมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปกายก็กายธรรมดานี่แหละคำพูดก็คำพูดธรรมดาจากวาจาที่เราพูดใช้กันนี่แหละจิตใจก็จากจิตใจคิดนึกเหมือนกับคนเราทั่วๆไปแต่เมื่อเอาธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสวมมาใส่ในกายกายก็เลยกลายเป็นกายที่มีระเบียบกายที่เรียบร้อยเป็นกายที่งามถ้าเอาธรรมะมาสวมในวาจาการพูดอันใดก็พูดให้ตั้งอยู่ในธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์วางไว้คือเว้นจากวาจีทุจริตให้พูดแต่วาจาสุจริตวาจาสุจริตนั่นคือพูดคำสัตย์คำจริงเรียกว่าสัจวาจาพูดแต่คำจริงเรียกว่าเว้นจากมุสาวาทคือคำไม่จริงเว้นจากคำหยาบเว้นจากคำเพ้อเจ้อเว้นจากคำส่อเสียพูดแต่คำที่ให้เป็นเหตุให้เกิดสมัครสมานประสานสมัคคีเรียกว่าปิยวาจาเมื่อพูดอยู่ก็ไปให้เกิดความสุขทั้งเราผู้พูดทั้งผู้ฟังเมื่อจากกันเมื่อจากกันไปแล้วก็ระลึกถึงคำพูดแล้วก็มีจิตนึกถึงกันคำพูดจะเป็นมิตรภาพเรียกว่าวาจาที่เกิดประโยชน์ที่มีธรรมเข้าไปประดับเข้าไปคุ้มครองวาจาชนิดนี้ไม่แสลงหูสำหรับผู้ที่ได้ยินได้ฟังจิตใจถ้าได้ธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเข้าไปประดับจิตใจก็ย่อมคิดนึกประกอบไปด้วยกุศลอันเป็นผลจะได้รับความสุขความเจริญที่เราทั้งหลายต้องการเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกอบรมกายของเราให้มีธรรมเป็นเครื่องฝึกเครื่องอบรมเครื่องประดับเครื่องรักษาแล้วเป็นกายที่จะนำมาซึ่งความสุขวาจาทำมีธรรมเป็นเครื่องประดับแล้ววาจาก็ที่จะนำมาซึ่งให้เกิดความสุขทางจิตใจก็เหมือนกันถ้าเรามีธรรมะเป็นเครื่องบริหารเป็นเครื่องดำเนินในการคิดนึกในการกระทำในการพูดก็ย่อมได้นำมาซึ่งความสุข
ราะฉะนั้นเราจึงได้มาฝึกมาอบรมกายอบรมวาจาอบรมจิตใจการอบรมนั้นต้องมีสถานที่อบรมแต่การนำไปใช้ปฏิบัตินั้นเราไปจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้เมื่อเราอบรมดีแล้วแม้แต่หลักวิชาการในทางโลกเขาก็ยังมีสถานการศึกษาเล่าเรียนแม้แต่การเกษตรปลูกต้นไม้ก็ต้องมีการศึกษาการเล่าเรียนแท้จริงตามธรรมดาต้นไม้ใครๆก็ปลูกได้เมื่อมีแผ่นดินเมื่อมีต้นไม้ตาก็มองเห็นอยู่ทุกๆคนก็ย่อมปลูกได้เหมือนกันทำไมจึงต้องมีมหาวิทยาลัยการเกษตรทำไมจะต้องลงทุนไปศึกษาเล่าเรียนกว่าจะจบกว่าจะสำเร็จได้มาปลูกได้ต้องหมดทุนไม่น้อยเสียสละเวลาศึกษาไม่น้อยเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วไปประกอบกิจการงานกับคนที่ไม่ได้ศึกษามีผลงานต่างกันมากทีเดียวนะผู้ที่ศึกษาดีแล้วแต่ส่วนเมื่อสำเร็จแล้วไปปฏิบัติงานไปทิศทางไหนก็ได้เมื่อเราเลือกเห็นว่าเหมาะสมในนี้ปฏิบัติได้สำเร็จได้ทั้งนั้นนี่อุปมาฉันใดเราทั้งหลายการปฏิบัติรักษากายวาจาใจของเราเพื่อให้ดำเนินถูกต้องตามครองธรรมเพื่อให้นำมาซึ่งความสำเร็จสุขสมประสงค์ที่เราทั้งหลายต้องการตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจำเป็นจะต้องศึกษามีสถานที่ศึกษามีครูบาอาจารย์การฝึกการอบรมสังเกตดูคนเข้าวัดมาฝึกอบรมอย่างจริงจังกับคนที่อ่านหนังสืออยู่แต่ในบ้านใครจะปฏิบัติเรียบร้อยกว่ากันเราก็เห็นได้สู้คนที่เข้ามาอบรมฝึกปฏิบัติจากครูบาอาจารย์ไม่ได้เรียบร้อยกว่าฉันใดบุคคลที่ศึกษาวิชาการสำเร็จมาจากการศึกษาในสถาบันแขนงต่างๆเมื่อออกไปแล้วเขายอมใช้หลักวิชาการนั่นชำนิชำนาญกว่าผู้ที่ไม่ได้ศึกษามีผลงานประเทศไหนเจริญก็ดูการศึกษามหาวิทยาลัยเขาก็เจริญไปด้วยผลงานของเขาก็เจริญไปด้วยขันด้อยการศึกษาการพัฒนาก็ด้อยไปด้วยนะส่วนเราต้องการยกย่องเผยแพร่พระพุทธศาสนาต้องการศาสนาธรรมคำสอนของเราที่เราเคารพเลื่อมใสให้เจริญอยู่ในบุคคลเราก็ต้องเอาใจใส่ในการศึกษาในการฝึกอบรมต้องมีสถานที่ที่ฝึกเหมือนกับเราทั้งหลายกำลังริเริ่มมีจุดแรกคือสถานที่วัดของเรานี้เป็นการริเริ่มที่สำคัญและมีประโยชน์มากเราทั้งหลายคนปลื้มใจและดีใจถึงแม้ว่าเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างก็ถือว่าเป็นธรรมดาอย่าถือว่าทุกเราทะเลาะกันทุกวันนี้อีกไปกินเหล้าตีกันทุกวันนี้เสียเงินเสียตองทุกด้วยไม่ใช่ทุกวันเดียวทุกไปหลายวันถ้าเรานั่งภาวนาเจ็บปวดเล็กน้อยครู่เดียวเราออกมาแล้วเราก็สบายสิ่งที่ได้คือจิตใจของเราที่ได้ผลจากการอบรมร่างกายนี่แก้ไขได้เจ็บปวดเล็กน้อยเราก็เหมือนกับเราทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อดทนเหน็ดเหนื่อยเล็กน้อยเมื่อเราบริโภคอาหารแล้วก็มีแรงขึ้นมาอีกมันไม่ได้หายไปไหนแต่ผลงานของเรายังมีเหลืออยู่ปรากฏให้เราปลื้มใจและดีใจความเหนื่อยหายไปแต่ผลงานของเรามีอยู่เพราะฉะนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนที่เรามานั่งสมาธิก็ดีที่มาเราทำงานก็ดีไม่ได้สูญหายมีแต่ผลกำไรเกิดขึ้นผลจากงานของเราที่เรากระทำถ้าคนไม่มองเห็นนึกว่ามานั่งเสียเปล่าไม่ได้อะไร
มาภาวนาเจ็บปวดเปล่าๆสู้ไปเที่ยวไม่ได้แต่สู้ไปสถานที่เรื่องลมต่างๆอันนั้นมีความสุขกว่าถ้าหากว่าเราทั้งหลายลองพินิจพิจารณาดูว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นความสุขจริงแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์คงไม่สลัดออกพระองค์คงออกอุทานว่าพระองค์ได้ความสุขเมื่อพระองค์ครองราชสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างในทางอมิตรในทางโลกเราทั้งหลายสถานที่เช่นนั้นก็เราก็เคยไปมาแล้วเคยไปดูมาแล้วเราทราบชัดได้อย่างดีว่าความสุขประเภทนั้นมันมีความหนักแน่นมั่นคงแค่ไหนเพียงไรทำให้เราได้ความเอิบอิ่มมากน้อยแค่ไหนเพียงไรทำให้เรามีสติปัญญาได้แค่ไหนเพียงไรเพราะการสถานที่เช่นนั้นให้เกิดความสำรวมเกิดความมีความรู้ตัวเกิดความสงบเกิดความอิ่มใจได้อย่างไรเมื่อเราเปรียบเทียบแล้วตรงกันข้ามกับทางธรรมในทางพระพุทธศาสนาท่านห้ามพระภิกษุไม่ให้ไปในสถานที่เช่นนั้นเรียกว่าอโคจรเพราะเหตุใดเพราะเป็นสถานที่ทำลายความสงบเมื่อเป็นสถานที่ทำลายความสงบแล้วก็ต้องทำลายสติต้องทำลายปัญญาด้วยเพราะปัญญาอันลึกซึ้งในทางธรรมที่ให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนั้นต้องปัญญาได้จากความสงบปัญญาได้จากการสำรวมจากได้จากการระวังนี่เป็นสัมมปัญญายตตบังคือปัญญาชอบประกอบไปด้วยกุศลคือความฉลาดเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายควรส่องสำรวจตรวจดูการกระทำของเราที่เราทุ่มเททั้งทรัพย์สินทั้งกำลังกายเราได้ประโยชน์อะไรบ้างถ้ามองไม่เห็นประโยชน์การกระทำของเราก็จะไปไม่ได้นานไม่มั่นคงจะเกิดความไม่สบายใจจะเปลี่ยนแปลงถ้าเราพยายามสอดส่องมองเห็นเป็นประโยชน์อันสำคัญแก่เราด้วยแก่พระพุทธศาสนาด้วยแก่เยาวชนลูกหลานเหลนของเราชาวพุทธหรือแก่ประชาชนชาวพุทธทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปที่ได้มาพบเห็นเกิดความเลื่อมใสอาจจะเลิกละลัทธิของดั้งเดิมของเขาเข้ามาประพฤติปฏิบัติส่งเสริมสนับสนุนคำจุนพระพุทธศาสนาให้ถาวรมั่นคงปรากฏดำรงปรากฏอยู่ในโลกยาวนานต่อไปอีกเมื่อเราระลึกเห็นความดีเห็นประโยชน์ชนิดแล้วความเหน็ดเหนื่อยก็หายไปเพราะมีกำลังใจเราจะมาอบรมจิตใจของเราพักผ่อนให้สงบสักครู่หนึ่งก็สามารถจะมีกำลังทำต่อไปอีกไม่เห็นจะหมดสิ้นอะไรไม่เห็นจะเสียหายอะไรยิ่งเราได้ความอิ่มใจได้ความเบิกบานใจได้รับความสุขใจจากการกระทำสังเกตดูที่เรามาทำอยู่เสมอเสียหายอะไรกับบุคคลที่เขาไม่ทำตรุนคิดหมกมุ่นอยู่แต่ในอย่างนั้นเคร่งเครียดแต่ในความคิดความเห็นของเขาไม่มีทางที่จะคลี่คลายให้เบิกบานได้ถ้าเขาเบิกบานจริงๆก็ประกอบไปด้วยความมัวเมาความหลงไหลไม่ได้เกิดความรู้ตัวอันถูกต้อง
พราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายพยายามที่เรากำลังเดินทางอันถูกต้องแล้วอย่าหลีกออกจากทางทางนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์พาประพฤติปฏิบัติมาพาสาวกอุบาสกอุบาสิกาสมัยครั้งพุทธกาลปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตามลำดับทำไมจึงมีผู้ปฏิบัติตามสืบเนื่องตามลำดับเพราะผู้ที่เข้าถึงศาสนาแล้วมองเห็นประโยชน์จริงๆได้รับความสุขจริงๆเปรียบเทียบกับประโยชน์อย่างอื่นความสุขอย่างอื่นแล้วสู่การปฏิบัติฝึกหัดอบรมเพื่อให้เกิดสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราดำเนินถูกต้องแล้วมาวันนี้ขอให้เราทั้งหลายนั่งให้มีความสุขทำอย่างไรเราจะมีความสุขนั่งให้สบายละสิ่งที่ก่อกวนจิตใจเราไม่เอาแต่งใจของเราให้ดีด้วยเอาคุณพระพุทธเจ้ามาประดับตกแต่งในใจของเราให้ใจของเราเบิกบานจึงได้นามว่าพุทโธเป็นผู้เบิกบานแล้วหรือพุทโธเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้ตื่นเต็มที่เป็นผู้เบิกบานเต็มที่เป็นผู้รู้ธรรมชาติความจริงอย่างเต็มที่พุทโธเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องมัวหมองมีความสงบสุขอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นในวันนี้ขอให้เราทั้งหลายพยายามนั่งให้สบายที่เราได้มกมุ่นในการงานเมื่อกลางวันแล้วมาพักผ่อนกันเพื่อเสวยผลความสุขที่จะเกิดขึ้นในวาระเวลาอันสมควรที่เราจะได้รับความสุขก็ให้ได้รับความสุขบ้างถึงเวลาที่เราออกทำงานเพราะอาศัยกำลังความสุขที่เราได้บำรุงแล้วเราก็เสียสละต่อสู้กับการงานเมื่อเหน็ดเหนื่อยแล้วเราก็พักผ่อนให้มีความสุขเพื่อได้มากำลังเสริมสร้างกำลังให้ได้ความสุขขึ้นมาอีกแล้วก็ต่อสู้อีกถ้าได้ความสุขมีการงานมีกำลังวังชาแล้วเราไม่ทำอะไรเสียเลยครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่ก้าวหน้าถ้าเรามีกำลังวังชาแล้วทำการงานมันก็จะมีผลงานคือสืบต่อเนื่องกันไปตามระดับเพราะฉะนั้นผลงานของเราที่เดี๋ยวนี้เราก็เพื่อการงานที่เรากระทำต่อไปเพื่อผลในอนาคตอาศัยเหตุผลซึ่งกันและกันนี้ความสุขของเราก็อยู่ต่อเนื่องกันไปได้ตามระดับถ้าเราไม่ทำเพิ่มพูนต่อไปอีกครั้งหน้าเราก็ค่อยหมดไปหมดไปร่อยรอลงไปความลำบากยากแค้นก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายามตั้งใจฝึกหัดอบรมนั่งรักษาจิตใจของเราให้ได้ความสงบสุขแน่วแน่เป็นอันเดียวเหมือนกับเราเคยทำมาแล้ววันไหนที่เราได้รับความสุขสบายเราก็ทบทวนปล่อยวางอย่างนั้นแหละไม่ได้หายไปไหนระลึกอย่างนั้นปล่อยวางอย่างนั้นรู้ตัวอย่างนั้นนะทำไปมันค่อยละเอียดไปตามระดับอย่าสงสัยอย่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคิดสงสัยขึ้นมาจิตของเราก็ลงละเอียดสงบไม่ได้
เรามีแต่ละอย่างเดียวเมื่อเราต้องการความสงบมีแต่ปล่อยเสนออะไรขึ้นมาปรุงอะไรคิดอะไรขึ้นมารู้อะไรขึ้นมาก็ปล่อยไม่เอาไม่เอาเอาแต่สิ่งที่เราตั้งไว้อย่างเดียวที่เราได้ตั้งไว้พุทโธระลึกความรู้ตัวไปก่อนเมื่อจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วแม้แต่พุทโธที่ระลึกเราก็ไม่เอาอีกเราเอาพุทโธที่แท้จริงคือผู้รู้ไม่ต้องระลึกมันไม่เผลอไปไหนมันรู้ตลอดเวลาตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นไม่ระลึกมันก็รู้นั่นแหละพุทโธที่แท้จริงที่รู้อยู่ประจำอยู่ตลอดเวลาที่รักษาเราให้ตั้งมั่นมีความสุขมีความสงบมีความเย็นมีความเบามีความสบายบรรยายมาพอสมควรแก่เวลาในวันนี้หยุดเท่านี้ก่อนให้เราปฏิบัติตัวกำหนดรู้ต่อไปจนกว่าจะถึงเวลา